จาะลงไปมีอยู่หนึ่งนโยบายที่หลายคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะจะนำกลับมาหรือเปล่าแล้วก็เป็นนโยบายที่กำลังถูกตรวจสอบด้วยก็คือเรื่องของจำนำข้าวจะมีการนำนโยบายนี้กลับมาหรือเปล่าแต่ที่บอกตรวจสอบมันไม่ใช่นะครับตรวจสอบไปจนอาทราบไปหมดแล้วนะครับแล้วศาลยืนยันว่านโยบายนี้ไม่มีอะไรบกพร่องบกพร่องในเรื่องของการปฏิบัติซึ่งเอาละแล้วแต่คันปฏิบัติคุณจะไปกล่าวหาใครเนี่ยทางอีกข้างหนึ่งเนี่ยผิดเราทำอะไรก็ผิดหมดเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องตลกถามว่าสถานการณ์แตกต่างกันเราเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เราตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงณวันนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วก่อน10ปีที่แล้วเราขายข้าวออกแล้วยังเป็นผู้ส่งข้าวออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกไม่เคยตกเลยเราผลิตข้าวได้ปีละ20ล้านตันส่งบริโภคภายในครึ่งหนึ่งนะครับส่งออกครึ่งหนึ่งแล้วส่งจนหมดแต่ประโยชน์ที่ชาวนายังจนเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงมีหน้าที่ดึงประโยชน์จากคนที่ส่งออกพ่อค้าที่ส่งออกหรือตรงกลางนี่นะครับกลับคืนมาให้เกษตรกรจึงไปตั้งราคาประกันไว้แย่งซื้อแย่งซื้อระบบประกันทุกเม็ดเพื่อให้เป็นหลักประกันในที่สุดพ่อค้าก็ต้องมาซื้อในราคาที่ถูกกว่าหรือว่าประมาณเท่ากันเพื่อที่จะต้องมีของขายเพราะเขาได้อยากได้กำไรเหมือนกันนะครับนั่นเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์อันหนึ่งกลับมาวันนี้นะครับวันนี้เนี่ย4ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าข้าวเราเนี่ยผลิตแล้วส่งไม่ออก เหลืออยู่ประมาณ 2-3 ล้านตันต่อปีเพราะนั้นพอ2-3 ล้านตันบางทีในต้นฤดูที่เกษตรกรจะเอาข้าวไปใส่เนี่ยโรงสีไม่รับเพราะว่าข้าวยังเต็มถังเลยเงินก็ไม่มีนะครับเพราะเงินติดอยู่กับไอ้ของเก่ายังขายไม่ออกเพราะนั้นเนี่ยมาเห็นภาพรวมอันนี้เป็นภาพรวมซะก่อนถ้างั้นถ้าคุณเร่งผิดข้าวเพิ่มขึ้นจำนำข้าวเกษตรกรก็ผิดเพิ่มขึ้นยิ่งผิดก็จะเหลือจาก3มันจะเป็น5ก็ได้แล้วไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับอันนี้ต้องกลับข้างแล้วในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้เราทำยังไงถึงจะสามารถให้เกษตรกรที่เป็นหนี้อยู่นะครับสภาพอย่างนี้นะครับขออนุญาตขยายความตรงนี้เกษตรกรขณะนี้มีอยู่ 40% ของประชากรมี 8% ของ GDP เท่านั้นแปลความว่าประเทศไทยคนอื่นต้องคอยอุ้มแถมเกษตรกรเป็นหนี้อยู่260,000บาทต่อครัวเรือนในขณะที่รัฐบาลที่วันก่อนเมื่อวานเนชั่นมาเพิ่งไปใส่มาเลยว่ารัฐบาลของคุณประยุทธ์เนี่ยที่ไม่จำนำข้าวเนี่ยนะครับอัดฉีดลงไปประมาณเฉลี่ยแล้ว900,000กว่าล้านบาทในรอบ8ปีที่ผ่านมาแสดงว่าอัดตรงๆเนี่ยแสนกว่าล้านละนะครับเห็นไหมครับแล้วทำไมยังเป็นหนี้แสดงว่าเงินนี้มันเดรนออกไปที่อื่นหมดแล้วใส่ผิดที่เพราะฉะนั้นหน้าที่เรานี่นะตะกี้ถึงว่าท่านวิสุทธิ์ชัยดรุณท่านเป็นประธานฝ่ายเกษตรท่านสกุณาสารการนะครับสารนันโทษทีฮะท่านก็ออกไปทำงานภาคเกษตรเป็นนักเกษตรทั้งนั้นนะครับตัวจริงหมดนะครับเป็นนักวิชาการจบมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วไปทำเกษตรด้วยตัวเองก็เลยรู้เห็นช่องทางว่าจะต้องจัดการยังไงง่ายๆแทนที่คุณจะปลูกข้าวผมต้องหาทางเลือกอื่นให้แล้วเช่นนะครับถ้าคุณปลูกข้าวได้ดีแล้วคุณผลิตได้อย่างนี้คุณก็เพิ่มผลผลิตสิด้วยวิธีการเทคโนโลยีด้วยความรู้ precision agriculture เพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นนึกออกไหมครับส่วนคนที่ปลูกแล้วเจ๊งก็เปลี่ยนมีทางเลือกใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้คุณส่งออกข้าวไม่ถึง200,000 ล้านบาทแต่คุณรู้ไหมฮะเรานำเข้าเขาเรียกว่าพืชปศุสัตว์ก็ได้กับข้าวโพดหรือว่าตัวของถั่วเหลืองเนี่ยประมาณ300,000 ล้านบาทต่อปีแทนที่คุณจะต้องไปซื้อจากคนอื่นคุณก็ให้เกษตรกรเราผลิตสิครับทำให้เขาผลิตขึ้นมามันก็จะมีเงินเนี่ยกลับมาใช่ไหมครับเงินที่เราไปซื้อออกข้างนอกกลับกลายมาซื้อแล้วช่วยเกษตรกรไทยเป็นต้นวัวนะครับผมชอบยกตัวอย่างโคขุนเงินล้านนะครับเราตั้งเป้าอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเลี้ยงวัวอยู่แล้วปล่อยตามทุ่งเลี้ยงเหมือนกระปุกออมสินนะครับแล้วถึงเวลาก็ไม่มีตังก็เอาขายตอนนี้เราจะทำให้ตัวนี้กระปุกออมสินของเขาเนี่ยเบ่งให้มันใหญ่ขึ้นไม่ใช่กลายเป็นตู้เซฟเลยนะครับกระป๋องโดยที่เอาวัวขุนเนี่ยที่ครอบครัวเราประมาณสัก2-5 ตัวนี่นะครับเสร็จคุณเลี้ยงแล้วก็ขายเข้าไปช่วยกันขุนเสร็จเนี่ยคุณส่งออกตลาดประเทศในช่วงขนาดโควิดนี่นะครับความต้องการประเทศจีนเนี่ยยังต้องกินวัวนี่ก็ต้องการ1 ล้านตัวที่ขณะนี้ตะวันออกกลางอีก3 ล้านตัว4 ล้านตัวแล้วครับคุณผลิตยังไงก็ยังผลิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือรายได้ใหม่นะครับแล้วตอนนี้กลับมาก็คือมันหมุนไปได้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ